ร้านอาหารวิวแคมของครับอาหารเช้าอาหารกลางวันครับพี่น้องครับมีทั้งกาแฟทั้งขนมปังมีทุกประเภทที่เป็นอาหารนี่ครับวิวแคมของชื่อร้านนะโอ้มีฮอตยำยำผักบุ้งยำปลาหมึกพี่น้องครับร้านอาหารวิวแคมของพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นทางลงได้เลยร้านอาหารวิวแคมของบรรยากาศสวยงามมากพี่น้องครับโอ้ครับนี่บรรยากาศเนาะกินไปน้ำส้มวิวไปน้ำมานะบรรยากาศไปน้ำโขงหลงมาบางพี่น้องครับนี่ด้านหน้าเนาะก็จะเป็นฝั่งนั้นเป็นเกาะเป็นดอนไปอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ครับบรรยากาศวิวไปน้ำโขงครับพี่น้องครับอยู่ร้านอาหารพี่น้องครับนี่บรรยากาศสวยงามมากครับแม่น้ำของเมืองหลวงกระบังพี่น้องครับมีเรือน้ำเที่ยวเรือหาปลาพี่น้องกินไปน้ำส้มวิวไปน้ำนะสอนวิวมันงามพี่น้องเลยค่าขนาดโอ้เรือหาปลาพี่น้องเลยเรือหาปลากำลังมาเรือหาปลาสั่งกาแฟเอากาแฟร้อนเอสเปรสโซ่แล้วก็เอาไอ้ไข่กระทะแม่บอนี่ไข่ดาวไข่ดาวเออไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็เอาอันนี้ชุดหนึ่งข้าวเหนียวมะม่วงนะโอเคเนาะมันค่อยมีกาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนกับเอสเปรสโซ่ร้อนกับไข่ดาวไข่ดาวแมนแมนครับบรรยากาศพี่น้องครับนี่เมนูอาหารอยู่ร้านวิวแคมป์ของนะเราสามารถย่างลงไปเบื้องวิวข้างล่างได้พี่น้องครับนี่ข้างล่างจะเป็นห้องน้ำกับวิวนะนี่กับขวามือจะเป็นห้องครัวกับห้องน้ำนี่โอ้บรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศร้านอาหารวิวแคมป์ของเมืองหลวงพระบางโอ้ครับมีตัวไอ้ห้องนั่งที่เขาพร้อมนี่สุดาฝนมันตกนะนี่ครับบรรยากาศแม่น้ำโขงหลวงพระบางครับพี่น้องครับบรรยากาศวิถีผู้คนหาอยู่หากินไหลมองขี่เรือหาปลาไหลมองนะกาแฟร้อนเอสเปรสโซ่ครับพี่น้องครับหอมมากดูข้าวมันเลยหอมทางกาแฟครับยำเช้าที่หลวงพระบางพี่น้องครับเอสเปรสโซ่ร้อนครับพี่น้องครับแก้วละ15,000กีบพี่น้องครับ60บาทรสชาติถือว่าโอเคครับอันนี้เป็นกาแฟสดพี่น้องครับกินไปน้ำครับชมวิวบนน้ำมานานวิวทั้งโขนะโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงพี่น้องครับนี่ข้าวเหนียวมะม่วงแต่เช้าเลยครับหิวข้าวนะครับอาหารเช้าวันนี้ครับกินกาแฟแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็มีไข่ดาวครับนี่ครับเมนูยำเช้านะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเนาะร้านอาหารวิวแคมของพี่น้องครับกินไปน้ำส้มวิวน้ำของมานะพี่น้องครับงามขนาดเลยนี่กินไข่ดาวครับข้าวเหนียวมะม่วงพี่น้องครับอาหารเช้านะนี่นะครับเป็นทริปการเดินทางมาเที่ยวหลวงพระบางพี่น้องครับกินอาหารเช้ากินไปน้ำส้มวิวไปน้ำมะนาวนี่เนื้อมะม่วงครับจานละ120พี่น้องครับนี่เนื้อมะม่วงจานละ120อันนี้ไข่ดาวจานละ60บาทมีโบกี่ไทยอ่ะI'm not sure.
าวเหนียวมะม่วงเมืองหลวงพระบางก็ต้องครับนี่ปาดเป็นชิ้นแล้วก็กินกับข้าวเหนียวใส่กะทิกันนะมะม่วงเกลียวพี่น้องแซ่บขนาดไข่ดาวนะครับบรรยากาศกินไปน้ำชมวิวไปน้ำครับสอนวิวงามมานะอันนี้เป็นเรือโดยสารนำเที่ยวครับเมานะบรรยากาศเนาะมะม่วงเกี๊ยวใช่ไหมรสชาติแบบใกล้บ้านมากๆเลยครับอันนี้เฟอร์เนื้อยังซิ่งยังมันจะมีเป็นไก่หมูอะไรเงี้ยเอาซิ่งเฟอร์ไก่แล้วกันส่วนหนึ่งจากซิ่งเฟอร์เมืองกบางกันนะโอ้นี่ครับหน้าตาของเฟอร์ลงกบางครับร้านแคมป์ของวิวพี่น้องครับนี่โอ้หอมน่าทานมากอ่ะชิมไหมครับหน้าตาของเฟอร์ลงพระบางพี่น้องเส้นใหญ่ขนาดนี้ข่อยเป็นคนเส้นใหญ่นะสั่งเส้นใหญ่กินอันนี้ก็คือเครื่องปรุงของเฟอร์ครับนี่โอ้แปลกมากเลยเครื่องปรุงเขานะมีเฉพาะพริกกับแค่นี้แหละเครื่องปรุงเฟอร์นะก็เหมือนต้มเส้นใช่เหมือนกันเลยนี่ครับพี่น้องครับหน้าตาของเฟอร์ลงพระบางพี่น้องครับคล้ายๆข้าวเปียกบ้านเฮาพี่น้องต้มเส้นนะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ครับนี่มีพริกเผาเนาะพริกเผาก็มีทั้งมะนาวครับในการปรุงนะเฟอร์เมืองลาวพี่น้องครับเฟอร์ลงพระบางร้านเข้มคงวิวครับกินไปน้ำส้มวิวไปน้ำพี่น้องเลยถ่ายหน่อยได้มือถือหน่อยถ่ายเขาหน่อยทำนิ่งนี่ครับเส้นใหญ่มากสวยมากครับพี่น้องครับนี่ขาขนาดนี้นี่ครับพี่น้องครับเฟอร์ลงกระบางนะครับแบบน้ำซุปนี่โคตรแซ่บเลยครับแบบไม่ต้องปรุงนะใส่แค่มะเขือกับมะนาวก็พอเลยมะเขือใส่หลายมะเขือใส่หลายก็แซ่บหน่อยนะชิ้นไก่นี่คือผักกาดเส้นนี่นุ่มมากพี่น้องเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเฟอร์แซ่บหลายพี่น้องเอรสชาตินี่มันจะต่างครับอยู่เวียงจันทน์หรือว่าสวนนาเขตท่าแขกครับพี่น้องครับรสชาติแบบคนละเรื่องเลยพี่น้องครับอันนี้อร่อยอีกอย่างนึงอยู่ท่าแขกกับเวียงจันทน์ก็แซ่บอีกอย่างนึงนะอันนี้เป็นเมนูเฟอไก่ล่าพี่น้องครับแซ่บพี่น้องครับแซ่บหลายกินไปน้ำส้มอยู่ไปน้ำ